ประเด็นเรื่องของสูตรคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้มีรายงานเข้ามาว่าทางศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องของกกต.ในการวินิจฉัยสูตรคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อทำให้ล่าสุดนะครับทางกกต.ก็มีการประชุมพิจารณากันว่าจะใช้สูตรตามรัฐธรรมนูญแล้วก็ที่มีผู้เสนอมาพิจารณาว่าใช้สูตรใดในการคำนวณกันแน่นะครับเรื่องนี้นายแสวงบุญมีรองเลขาธิการกกต.ชี้แจงรายละเอียดหลังศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องของกกต.ที่ให้พิจารณาสูตรคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อตามกฎหมายเพราะศาลท่านบอกว่าเป็นหน้าที่ของกกต.ต้องทำหลังประกาศรับรองส.ส.แบ่งเขตว่ากกต.จะทำตามอำนาจหน้าที่ที่มีหลังรับรองส.ส.แล้วโดยขั้นตอนจากนี้จะเร่งพิจารณารายละเอียดการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อต่อไปหรือใช้วิธีอื่นที่อยู่ในกรอบของกฎหมายซึ่งมีทั้งสูตรตามรัฐธรรมนูญปี60รวมถึงข้อเสนอการคำนวณของกลุ่มต่างๆเนื่องจากกฎหมายมีช่องทางให้เสนอรายละเอียดได้แต่ยืนยันว่าจะดำเนินการให้วันที่9พฤษภาคมนี้ครับเนี่ยนะครับซึ่งท่านทราบอยู่แล้วครับว่าสำนักงานมีสูตรแต่ท่านยังไม่ได้เห็นชอบอะไรเนี่ยนะก็เลยท่านให้เพื่อเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติตามหน้าที่และอำนาจตามรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านก็ได้มีคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการคำนวณแบบมาตรา128เนี่ยชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติแต่เมื่อศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยมาได้มีมติออกมาอย่างนี้นะครับก็เป็นหน้าที่ของกกต.ที่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญนะครับคือให้ประกาศรายชื่อผู้จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้ครบให้ได้ก่อนเวลาตามที่กฎหมายกำหนดก็คือจะไม่เกินวันที่9พฤษภาครับส่วนว่าสูตรเนี่ยทางสำนักงานก็ต้องนำวิธีตามมาตรา128ที่สำนักงานมีอยู่แล้วเนี่ยรวมและวิธีอื่นนะครับที่คนเสนออยู่ในว่ามันใช่หรือไม่มันชอบด้วยกฎหมายชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ให้กกต.พิจารณาด้วยครับอีกหนึ่งเรื่องที่รองเลขาธิการกกต.ชี้แจงนะคะก็คือเรื่องของการตั้งข้อสังเกตในการตรวจสอบคุณสมบัติของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่รองเลขากกต.บอกว่าโดยอำนาจของกกต.แล้วสามารถที่จะตรวจสอบคุณสมบัติได้ไม่ว่าจะเป็นก่อนหรือว่าหลังวันเลือกตั้งหรือวันประกาศผลการเลือกตั้งแล้วส่วนกรณีที่กกต.มีมติแจ้งข้อกล่าวหากับนายธนาธรเข้าข่ายมีลักษณะต้องห้ามเพราะถือหุ้นบริษัทสื่อนั้นได้ให้นายธนาธรเข้าชี้แจงข้อกล่าวหาภายใน7 วันซึ่งก็จะครบกำหนดภายในวันที่1พฤษภาคมนี้และได้ส่งไปถึงนักที่พักแล้วนะคะขั้นตอนหลังจากนี้ไปคือรอให้นายธนาธรเข้ามาชี้แจงหรือส่งทนายความมาชี้แจงก็ได้ค่ะมีการตั้งข้อสังเกตว่าคณะกรรมการเลือกตั้งมีอำนาจในการตรวจสอบคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามหลังวันเลือกตั้งได้หรือไม่หรือทำไมไม่ตรวจสอบให้เสร็จสิ้นในวันสมัครรับเลือกตั้งในคราวเดียวกันเวลาเราตรวจสอบเราใช้23หน่วยงานแต่ถ้าเป็นลักษณะต้องห้ามที่ข้อมูลอยู่ในความครอบครองของเอกชนอาจตรวจสอบยังไม่ได้จึงต้องให้ผู้สมัครรับรองตนเองไว้ว่าเป็นผู้ไม่มีลักษณะต้องห้ามหากภายหลังความปรากฏว่าเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองคณะกรรมการการเลือกตั้งก็จะดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจตามที่กฎหมายกำหนดไว้ไม่ว่าจะเป็นก่อนหรือหลังวันเลือกตั้งหรือวันประกาศผลการเลือกตั้งแล้วกรณีการตรวจสอบลักษณะต้องห้ามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำลังดำเนินการอยู่เป็นกรณีที่มีผู้ร้องว่าอาจมีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงต้องดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจให้สิ้นกระแสความส่วนประเด็นเรื่องการแจกใบส้มผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับทางกกต.ก็อธิบายว่าได้ทำหนังสือชี้แจงไปยังพรรคการเมืองตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งแล้วเพื่อให้ทราบรายละเอียดการกระทำต้องห้ามในการหาเสียงยืนยันว่าการให้เงินหรือทรัพย์สินไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแก่ชุมชนวัดสมาคมมูลนิธิสถานศึกษาจะไม่สามารถกระทำได้ในช่วงหาเสียงเลือกตั้งนะครับค่ะดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube News 18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง News 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง